าสติกส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุบตัวเมืองนอกลั่น4เกมครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิมยิมนาสติกเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยส่งทั้งแข่งขันและเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและรัสเซียพร้อมวางเป้าหมาย4เกมต้องดีกว่าเดิมสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดประชุมใหญ่แถลงผลงานสร้างความพอใจให้กับทุกสโมสรในการขานรับนโยบายเตรียมวางแผนส่งนักกีฬาไปแข่งขันและเก็บตัวที่ญี่ปุ่นและรัสเซียนายกสมาคมยอมทุ่มสุดตัวหวังแลกกับผลงานการแข่งขันซีเกมปีหน้าต้องดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยที่ห้องรัชดาบอลรูมชั้น6โรงแรม SC ปาร์คโดยมีผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน24สโมสรจากทั้งสิ้น39สโมสรรวมทั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีนางสาวกมลวรรณสุทธิบุตรกับนางสาวสสิธรสุคนผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการประชุมเริ่มจากการแถลงนโยบายการบริหารงานตลอดปีพ.ศ. 2566และผลงานการส่งนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ยิมนาสติกลีลายิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติกปากัวระดับนานาชาติผลสรุปเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทำให้ได้นักกีฬายิมนาสติกที่มีความสามารถเข้าร่วมเก็บตัวโครงการทีมชาติไทยจำนวนหลายคนขณะที่การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์โดยนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานตำแหน่งนายกสมาคมอีกหนึ่งสมัยจนถึงปีพ.ศ. 2570ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน14คนเหลือเพียงรอการกีฬาแห่งประเทศไทยเซ็นรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นสำหรับการเตรียมนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยทางสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการนานาชาติทั้งเวิลด์คัพชิงแชมป์เอเชียและรายการอินวิเตชันโดยเน้นเลือกเฉพาะรายการใหญ่นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเตรียมส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศรัสเซียกับนักยิมดีกรีระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมุ่งหวังกลับมาสร้างผลงานคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2568ที่ชิดชียิ่งลักษณ์เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนทักษิณเชื่อราชทัณฑ์ทำตามข้อเท็จจริงที่ชิดชียิ่งลักษณ์เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนทักษิณเพื่อเข้าสู่บังคับโทษเชื่อราชทัณฑ์ทำตามข้อเท็จจริงซัดราเมศหยุดใส่ร้ายเมื่อวันที่18เมษายน67นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ตนให้สัมภาษณ์ไปว่าการกลับมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้โมเดลคล้ายกับกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นคำว่าคล้ายกันในที่นี้หมายถึงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่การบังคับโทษซึ่งมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนทั้งนี้เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางถึงประเทศไทยตำรวจจะดำเนินการคุมตัวไปศาลเพื่อออกใบแดงแจ้งโทษจากนั้นนสยิ่งลักษณ์จะถูกนำตัวไปอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์เพื่อบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลส่วนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการอย่างไรก็มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งกรณีของนายทักษิณมีเหตุเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์ก็ปฏิบัติกับนายทักษิณไปตามข้อเท็จจริง
ส่วนกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์หากท่านไม่มีอาการเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเชื่อว่าจะดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงและอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายนายพิชิตกล่าวอีกว่าส่วนที่นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ออกมาระบุว่าการดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้เป็นทักษิณโมเดลหรือดำเนินการให้สุดซอยนั้นนายราเมศก็เป็นนักกฎหมายดังนั้นตนไม่อยากให้พูดจาใส่ร้ายกันทางการเมืองหรือออกมาพูดตีขลุมแบบนี้ทั้งนี้ตนเชื่อว่าทางกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาดำเนินการในแต่ละกรณีไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสาวมอบตัวแล้วถกกางเกงตบจิมมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวตำรวจสั่งปรับสาวมอบตัวแล้วถกกางเกงตบจิมมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสั่งปรับด้านชาวบ้านชี้ทำให้ภาพลักษณ์ตำบลไม่ดีวันที่18เมษายน2567หลังจากมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งถกกางเกงลงพร้อมตบจิมมี่โชว์ขณะยืนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่บนท้ายรถกระบะในงานวันไหลดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีสร้างความฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์เนื่องจำนงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนหัวล่อเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงทำการสืบสวนว่าเป็นใครมาจากไหนจนทราบข้อมูลว่าบุคคลในคลิปเป็นสาวประเภท2อายุ34ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมางามไส้วันไหลดอนหัวล่อสาวถลกกางเกงตบจิมมี่ตัวเองโชว์หน้ากล้องชาวเน็ตวิจารณ์ยับสาวร่วมอบตัวถกกางเกงตบจิมมี่โชว์พันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวต่อว่าชายคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปที่แชร์อยู่บนโลกโซเชียลโดยรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุได้สนุกกับเพื่อนๆจนลืมตัวและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับทุกข้อกล่าวหาพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวอีกว่าทางพนักงานสอบสวนจึงตั้งข้อกล่าวหามาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททางพนักงานสอบสวนจึงสั่งปรับไป 1,000 บาทเหตุเพราะผู้ต้องหารับสารภาพยอมรับแต่โดยดีด้านชาวบ้านรายหนึ่งอายุ41ปีกล่าวว่าตนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรู้สึกว่าคนในคลิปจะเป็นเหมือนสาวสองเขาสนุกกับการเล่นน้ำจนลืมตัวแต่เห็นว่าไม่สมควรในฐานะตนเป็นชาวตำบลดอนหัวล่อรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มองภาพลักษณ์ของคนตำบลดอนหัวล่อไม่ดีด้านสาวอีกรายที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าวันนั้นตนออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆและเห็นคนดังกล่าวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะวันไหลดอนหัวล่อจัดขึ้นในปีแรกก็อยากให้เล่นกันอย่างสนุกสนานให้เรียบร้อยไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก